ทางน้าของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะครับประธานยุทธศาสการและตั้งพักเพื่อไทยพร้อมหัวหน้าพักการเมืองอีก5พักนะครับประกอบไปด้วยพักอนาคตใหม่พักเสรีรวมไทยพักเพื่อชาติและพักพลังปวงชนไทยพักประชาชาตินะครับแล้วก็ได้ร่วมกันแถลงข่าวประกาศจุดยืนต้องให้ทุกพักต้องให้พักที่มีสอสมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งมีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลพร้อมกันนี้ได้มีการเปิดแถลงการร่วมกันนะครับ โดยคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวนะครับว่าพักการเมืองที่มาร่วมกันในครั้งนี้มีทั้งหมด7พักการเมืองด้วยกันแม้ว่าผลการเลือกตั้งเนี่ยจะยังไม่นิ่งแต่ก็มั่นใจว่าจะได้จํานวนสสไม่ต่ำกว่า255เสียงดังนั้นเราจะร่วมกันทําตามสัญญาประชาคมและเจตนารมณ์ของประชาชนให้เป็นจริง ทานด้านของคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับหัวหน้าพักอนาคตใหม่ก็กล่าวนะครับว่าพักอนาคตใหม่นั้นยืนยันในจุดเดิมที่ต้องให้พักที่ได้สสอ,อันดับหนึ่งเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลก่อนดังนั้นพักอนาคตใหม่จะสนับสนุนให้คุณหญิงสุดารัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีจึงขอเชิญชวนพักการเมืองอื่นเนี่ยนะครับมาร่วมทํางานด้วยกันขณะที่ทางด้านของพักเศรษฐกิจใหม่นะครับไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมถแถลงข่าว แต่ว่านายภูมิธรรมเวชยชยัยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันนะครับว่าแม้คุณมิ่งขวัญไม่มาในวันนี้เนี่ยนะฮะแต่ว่าพรรคเศรษฐกิจใหม่จะร่วมการจัดตั้งรัฐบาลอย่างแน่นอนโดยวันนี้คุณมิ่งขวัญเนี่ยนะครับหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่เขาบอกว่าติดภารกิจจึงไม่ได้เดินทางมานะครับ